สวัสดีครับจากร้านมุมเพื่อนครัวนะครับวันนี้ก็มารีวิวสินค้านะครับเพื่อเอาไว้ในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับวันนี้เรามารีวิวเขียงนะครับเขียงของเราวันนี้มีทั้งหมด2ขนาดนะครับเขียงจะทำจากไม้ไผ่นะครับเขียงทำจากไม้ไผ่สรรพคุณของไม้ไผ่ก็คือเหนียวทนแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่อัดนะครับแข็งแรงครับแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าการเขียนภาษาก็เวลาหลังจากการใช้งานเสร็จอย่าลืมขึงให้แห้งนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดรานะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับขนาดแรกเป็นไซส์เล็กก่อนนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่ 3.5 เซนความยาวนะครับความยาวจะอยู่ที่ 33 เซนนะครับความสูงจะอยู่ที่ 1.5 เซนนะครับแล้วก็ตัวหูหิ้วนะครับหูหิ้วก็ทำจากเหล็กชุบมานะครับแล้วก็มีน็อตแข็งแรงแขวนง่ายนะครับเรามาดูขนาดที่2นะครับเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านะครับขนาดของมันก็คือความกว้างนะครับความกว้างจะอยู่ที่ 27.5 เซนนะครับ 27.5 เซนความยาวอยู่ที่38เซนความสูงอยู่ที่ 1.5 เซนเหมือนกันนะครับเนื้อค่อนข้างแข็งแรงนะครับสามารถใช้งานได้นานถ้าสนใจสินค้านะครับสามารถกดเข้าดูลิงก์ด้านล่างได้หรือว่ากดติดตามเพื่อที่จะได้ดูคลิปต่างๆจากทางร้านนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ